ครับสวัสดีครับ ORP 3นะครับวันนี้มาแนะนำ Vivo X90 Pro Plus นะครับมือถือเรือธงของ Vivo นะครับเดี๋ยวมาฟังสเปคครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจครับครับขอเริ่มจากหน้าจอนะครับอยู่ที่ 6.8 นิ้วนะครับจอเป็นแบบ LTE Pro 4นะฮะตัวนี้แจ้งมาว่าให้ชิป Snapdragon 8 Gen 2นะครับ OptaCore 3.2 GHz นะครับถือว่าเร็วเลยนะครับในส่วนของกราฟิกนะครับให้มาเป็นแบบ Adreno 740นะครับก็เป็นตัวใหม่นะครับแรมให้มาสูงสุดอยู่ที่12 GB นะครับความจุอยู่ที่256 GB ตอนนี้เขาบอกว่าไม่รองรับ Memory Card นะครับในส่วนของกล้องนะครับกล้องหน้าให้มาอยู่ที่32ล้านพิกเซลนะครับกล้องหลังให้มา4ตัวนะครับ50ล้านพิกเซล64ล้านพิกเซล50ล้านพิกเซลและ48ล้านพิกเซลนะครับในส่วนของแบตเตอรี่นะครับให้มา 4,700 มิลลิแอมป์แอร์ชาร์จไวอยู่ที่80วัตต์นะครับตัวนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งนะครับมือถือเรือธงกล้องหลังวางมาสวยงามมากเลยเป็นแบบวงกลมและมีกล้องอยู่ข้างใน4ตัวนะครับก็คล้ายๆกับ Xiaomi 12S Ultra เลยนะครับครับก็ถ้าเข้าไทยนะครับก็ไปลองถ่ายรูปลองเล่นดูนะครับเพราะว่ากล้องจัดมาเต็มทีเดียว4ตัวเลยนะครับครับคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสวัสดีครับสำหรับผู้ที่สนใจกาแฟกุหลาบนางฟ้ากาแฟเพื่อสุขภาพนะคะโดยเราจะแปะลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้ข้างล่างค่ะจากปกติราคา250บาทเราลดให้ทันที50บาทเหลือกล่องละ200บาทส่งฟรีค่ะอยากแต่งต้องได้แต่งนะคะทุกคนบริการเช่าสินสอดพิสูจน์แล้วผู้ใช้บริการมากกว่า200รายรีวิวเพียบเชื่อถือได้ไม่เทงานแน่นอนค่ะความลับลูกค้าคือความลับของเราเหมือนกันเนาะจะเช่าสินสอดเท่าไหร่ว่ามาเลยจ้า